สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมเชเว่นะครับเราจะเจอกันเป็นประจำในทุกปีกับงาน Motor Expo ซึ่งปีนี้เป็นปีที่36นะครับทุกคนทราบดีครับว่าเศรษฐกิจโลกในไทยปีนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าองค์การอุตสาหกรรมของรถยนต์ก็ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายอีก1ปีเหมือนกันMitsubishi Motor ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอีก1ปีที่ท้าทายด้วยนะครับความท้าทายนั้นน่าติดตามครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมจะได้พูดคุยกับคุณเอกอธิรัตนอารีนะครับท่านเป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่สายงานขายในประเทศและสายงานบริการหลังการขายบริษัท Mitsubishi Motor ประเทศไทยอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับเอกอธิครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับคือทำไมก็ถึงบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายมากสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในภาพรวมนะครับครับปีนี้เศรษฐกิจก็เป็นอย่างที่ท่านทุกท่านทราบกันอยู่แล้วว่ามันก็สโลว์ดาวน์คือลดลงถดถอยนิดหน่อยครับโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมของเรารถยนต์นะครับก็ลดลงต่อเนื่องมา5เดือนแล้วครับดังนั้นเราก็มองว่า10เดือนที่ผ่านมาเราไปดูตัวเลขเนี่ยก็ปรากฏว่าอุตสาหกรรมลดลงประมาณติดลบประมาณ 0.7% ก็ไม่ถึง 1% นะครับครับแต่ในขณะเดียวกัน Mitsubishi Motor ประเทศไทยเราก็ขายรถโตถึง 9.6% นะครับครับตัวถึงก็คือเราโตมากกว่าตลาดครับก็ทำให้ Market Share เราเพิ่มขึ้นคือ Market Share เราเพิ่มจาก 8.2 เทียบกับ10เดือนปีที่แล้วนะครับครับจนถึง10เดือนปีนี้เทียบกันจาก 8.2 ก็เป็น 8.9% นะครับก็ตลาดท้าทายมากนะครับแล้วเราทุกคนก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นนะครับการแข่งขันก็ดูเดือดมากขึ้นครับตอนนี้เราก็จะมองว่าเศรษฐกิจในมุมมองของเราเอง2เดือนที่เหลือนะครับ2เดือนที่เหลือเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เรามองว่าน่าจะถึงล้านคันล้านนิดๆ1ล้านกับ20,000คันเพราะตอนนี้ประมาณ 840,000 คัน10เดือนนะครับครับงั้นเหลือพฤศจิกายนกับธันวาก็อีก160,000คันน่าจะได้อุตสาหกรรมนะครับก็ประมาณ1,200,000หรือ1,300,000นะครับครับก็ลดลงจากปีที่แล้วนิดหน่อยครับปีที่แล้ว1ล้านกับ40,000คันนะครับคราวนี้เรามองในมุมมองของเราอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยเรามองว่าเราควรจะได้ Market Shareไม่ต่ำกว่า 9% นะครับนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายนะครับงั้นตอนนี้เราทำมาแล้ว 74,000 กว่าคันนะครับก็ 90,000 คันก็น่าจะข้ามเส้นนี้ไปได้นะครับแต่ก็ด้วยเรามีรถรุ่นใหม่3รุ่นในเดือนนี้นะครับที่เปิดตัวที่ Motor Show ก็คือตัวมิราดรุ่นใหม่นะครับและ Attrad รุ่นใหม่แล้วก็ตัวTitan Atlas ซึ่งเรียกว่า Top Variance คือตัวท็อปนะครับก็ตกแต่งมาอย่างพิเศษอย่างดีนะครับก็น่าจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายของเราได้ในสิ้นปีนี้ครับการเปิดตัวรุ่นใหม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากตัวเลขที่เราสามารถทำได้1ชนะอุตสาหกรรมภาพรวม2เป็นไปได้ว่าจะเข้าเป้าโดยสำเนี่ยนะฮะหลายคนก็จะนึกถึงว่าทำได้อย่างไรครับถ้าดูจากเอาตัวปัจจัยภายใน Mitsubishi Motor เองทำได้อย่างไรครับคือปัจจัยหลักก็เราปีที่ผ่านมาเราออกโมเดลใหม่หลายรุ่นนะครับใน10เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ไททันรุ่นตัวเตี้ยนะครับหรือว่าไททันรุ่นตัวสูงที่เราออกมาเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วปาเจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ก็อีก3รุ่นนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักในการที่มีโมเดลใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกอันนึงที่เราให้ความสำคัญมากก็คือว่าการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉพาะทางด้านศูนย์บริการนะครับที่เราเน้นและเข้มงวดมากนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่เราเชื่อว่าได้รับการยอมรับแล้วก็ลูกค้าหลายท่านก็พึงพอใจเราทำได้ตรงนี้ได้ดีขึ้นก็ต้องเป็นที่ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศนะครับที่นิยมเราแสดงว่าโดยกลยุทธ์สำคัญก็คือการมีโมเดลใหม่ๆที่มาเสริมตลาดอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับว่ากระเป๋าของลูกค้านี่ก็สำคัญนะครับเท่าที่เราได้ดูศึกษาจับพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยที่เป็นแฟนขับ Mitsubishi มาตลอดเวลาเขาเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนครับก็ลูกค้าทั่วประเทศก็มีผลกระทบจากเศรษฐกิจนะก็เป็นเศรษฐกิจก็ไม่ใช่เฉพาะ Mitsubishi ก็ทุกแบรนด์อย่างที่เรียนไว้แล้วนะครับแต่ลูกค้า Mitsubishi ก็ยังเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรานะครับความท้าทายของเราคือว่าเราคงต้องหาลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้ามิสูคือคนที่ใช้มิสูก็ยังรักเราก็ต้องขอบพระคุณนะครับแต่ว่าเราคงต้องหาลูกค้าเพิ่มขึ้นคือคนที่ยังไม่รู้จักมิสูบิชิซึ่งรถเราจริงๆแล้วเป็นรถที่คุ้มราคาครับคุ้มราคาครับครับก็จะเป็นกลยุทธ์หลักที่เราคงต้องไปในแนวนั้นครับครับจากทั้งปัจจัยมิสูบิชิเองปัจจัยจากทางด้านภาวะเศรษฐกิจเองเนี่ยก็เลยเอื้อทำให้เป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นไปตามเป้าที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่ครับครับครับผมก็เถิดไปถามมองการไกลอีกนิดหนึ่งก็คือภายในปีหน้าเนี่ยสภาพตลาดตามความคิดเห็นเนี่ยนะครับจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีกว่าปีนี้ไหมครับครับอันนี้เป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะส่วนตัวนิดนึงนะครับก็คือว่าเรามองว่าภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากว่า
ทุกท่านก็ทราบกันดีแล้วว่าเงินบาทก็ยังแข็งซึ่งเรามองว่าอีก 5-6 เดือนข้างหน้าอาจจะแข็งต่อไปแม้ว่าแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยลงมาแล้วนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตถ้าบาทมันแข็งตัวเอ็กซ์พอร์ตก็ยังไม่น่าดีขึ้นแต่เอ็กซ์พอร์ตโดยรวมแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับก็เทรดวอร์ของจีนกับสหรัฐก็ยังคงน่าจะต่อเนื่องงั้นในภาพรวมสั้นๆก็คือเรายังมองว่าครึ่งปีแรกของปีหน้าน่าจะทรงๆเหมือนอันนี้นะครับแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าอาจจะไต่ขึ้นนิดนึงแต่โดยรวมแล้วในมุมมองของเราเองเราเข้าใจว่าสภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์น่าจะแฟลตคือพอๆกับปีนี้ครับเสมอตัวกับปีนี้เสมอตัวกับปีนี้ครับครับงั้นถ้าคิดจริงๆการเสมอตัวเท่ากับปีนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้แย่จนเกินไปยังไม่น่าจะแย่จนเกินไปครับ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 ในมุมมองของเรานะครับตัวหนึ่งที่เป็นขวัญใจเลยและครองใจผู้ใช้รถมิตซูบิชิก็คือเกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะเชิงพาณิชย์เพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดชัดเจนว่าเนี่ยฐานรากเขาโตได้มากน้อยแค่ไหนเรามองสัญญาณปีหน้ากับกลุ่มรถกระบะโดยเฉพาะมิตซูบิชิยังไงครับคือในภาพรวมเราเชื่อว่ารัฐบาลโปรเจกต์ใหญ่ๆรัฐบาลจะเริ่มออกมาแล้วเพราะว่าใช่นะครับโปรเจกต์รัฐบาลออกมาก็โปรเจกต์ใหญ่ๆในเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลก็จะทำให้มีการก่อสร้างมากขึ้นนะครับดังนั้นรถกระบะโดยภาพรวมก็น่าจะดีขึ้นงั้นเราก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะทำตลาดพิกอัพได้พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับเราก็ไม่ค่อยมีเคสหนักๆครับครับก็ถ้ารัฐบาลเริ่มใช้เงินซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลก็จะซัพพอร์ตในแนวนั้นนะครับครับตลาดรถกระบะก็คงจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเราตั้งเป้าหมายของมิตซูบิชิยังไงครับปีหน้าอย่างที่บอกว่าถ้าตลาดประมาณนี้ในความมุ่งหวังของเราจะมีรุ่นใหม่ออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราคงต้องมาร์เก็ตแชร์มากกว่า 9% ถ้าเราได้ 9% ในปีนี้แล้วนะครับในมุมมองของเราก็น่าจะต้องเติบโตต่อไปครับก็จะมีการขยายตัวทางด้านเน็ตเวิร์คคือหมายถึงโชว์รูมศูนย์บริการนะครับงั้นเป้าหมายก็ต้องโตครับต้องโตครับมีสิทธิ์เกิน2หลักไหมฮะก็น่าต้องทำงานหนักครับต้องทำงานหนักครับทำงานหนักครับโอ้โหดูมาถึงตอนนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่จบนะครับติดตามตอนต่อไปได้ใน B Times